2,675 รายแล้วผู้เสียหายเนี่ยที่ลงทะเบียนเข้ามายอดความเสียหายรวมเป็นเงินแล้ว756.26 ล้านเศษ756.26 ล้านเศษส่วนคนที่ว้องอิงเข้ามาในส่วนกลางเนี่ย300 รายยอดเสียหาย150ล้านบาท150ล้านบาทส่วนที่ไปแจ้งความกับสถานีตำรวจสนช.ตำรวจเนี่ยนะยังไม่ได้รวมยังไม่ได้รวมแต่ก็จะต้องบูรณาการในวันพรุ่งนี้เนี่ยผมก็ขอให้ในส่วนงานของ DSI เนี่ยบูรณาการกับตำรวจและท่านอธิบดีและคณะเนี่ยก็จะเดินทางไปพบกับท่านผบ.ตำรวจเพราะเรื่องของแชร์เนี่ยมันก็มีผู้ที่รับเงินเนี่ยหลายคนมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องไปควบคุมในบัญชีการเงินของผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยทั้งหลายแล้วก็เป็นการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปเนี่ยคือการยึดทรัพย์อายัดทรัพย์นะอายัดทรัพย์ก่อนแล้วก็มายึดทรัพย์ก็จะต้องดำเนินการทำงานร่วมกันนะฮะก็ต้องรีบดำเนินการโดยด่วนนะก็เลยแจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนได้รับทราบนะครับว่าในวันนี้ที่ท่านทั้งหลายมาร้องเรียนหรือติดตามข่าวสารตรงนี้เนี่ย ก็เรียนยืนยันได้เลยว่า DSI รับเป็นคดีพิเศษแล้วเพราะขั้นตอนในการรับคดีพิเศษนั้นเนี่ยจะต้องดูข้อมูลหลักฐานเบื้องต้นซึ่งในขณะนี้ครบองค์ประกอบนะครบองค์ประกอบไม่มีอะไรที่จะต้องเป็นห่วงอะไรสักสิ้นก็ขอแจ้งให้ทราบ